5อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงหากคุณมีอาการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้ครับหมอฟันจะแนะนํา5อาหารที่คุณดีถ้าคุณเป็นอาการข้อเข่าเสื่อมนะแล้วคุณไปกินไอ้5อย่างนี้เข้าไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณกับวาระเสื่อมมันจะยิ่งมากขึ้นยิ่งไม่จบต่อให้คุณมาทานดร.ฟันโฟนมันตอนนั้นก็จะไม่ช่วยเกิดประโยชน์แล้วนึกว่าซึ่งวันนี้เป็นทริคที่หมอฟันบอกคนไข้หลายคนหมอฟันทําไมอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันครับผมนะฮะอันที่1ครับคืออะไรครับเนื้อแดงครับคุณรู้ไหมครับว่าเนื้อแดงครับไม่ดีฮะเพราะมันจะมีสารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการอักเสบของร่องไอ้ร่างกายครับงั้นถ้าคุณจะกินแทนเนื้อแนะนำทานเป็นไก่เป็นอกไก่เป็นปลาแทนนะฮะอันที่2ครับอาหารก็คือพวกของน้ำตาลหรืออาหารแปรรูปครับคุณรู้ไหมครับว่าน้ำตาลหรือเค้กที่มันแบบหวานเยอะๆไอ้น้ำตาลเนี้ยจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบมากขึ้นคุณลองนึกภาพดูว่าทำไมคนที่เป็นเบาหวานเวลาแผลไปที่เท้าทำไมถึงไม่หายสักทีดูภาพว่าหลักการเดียวกันถ้าคุณไปหาหรือกินน้ำตาลเยอะๆฮะเข่าคุณก็จะไม่ยอมหายจริงครับมันไปเพิ่มกระบวนการอักเสบครับอันที่3ครับอาหารกินเค็มจัดครับในวันที่คุณมีอาการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับคุณเข่าบวมอยู่ถูกไหมฮะแล้วเค็มอะไรโซเดียมนะโซเดียมมันดูดน้ำคุณก็จะบวมมากขึ้นอันนี้ก็ไม่แนะนำครับอันที่4ครับแอลกอฮอล์ฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับโอเคไหมอันที่5ครับอาหารทอดอาหารมันฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะอะไรครับมันจะมีพวกไขมันทรานส์ไขมันอิ่มตัวนะไอ้พวกเนี้ยก็จะมีปัญหาทำให้กระบวนการอักเสบมันเพิ่มสูงขึ้นอ้าวหมอฟันแล้วมีแต่ไม่นานแล้วมีแนะนำไหมแนะนำก็อย่างเช่นอะไรบ้างครับปลาที่มันมีเรื่องโอเมก้า3นะครับช่วงนี้จะช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายผักใบเขียวนะได้นะฮะหรือพวกถั่วหรือเมล็ดพืชนะไอ้พวกนี้ก็จะมีประโยชน์กับร่างกายแนะนำทานกลุ่มนี้ดีกว่าโอเคไหมมันคลิปนี้หมอฟันมาฝากกันง่ายๆครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆแค่หน่อยแล้วอย่าลืมเสริมด้วยดร.ฟันโฟร์อินวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ